สวัสดีครับพบกับผมคำนบข่าวหวานชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทำโดนัทจิ๋วนะครับไส้ผลไม้รวมนะครับสูตรนี้ทำง่ายและอร่อยแน่นอนนะครับทำเองได้ง่ายๆทำกินได้ทั้งครอบครัวนะครับเราไปลงมือทำกันเลยนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมจะวางไว้ใต้คลิปนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นผสมแป้งกันก่อนนะครับเราจะนำนมผงนะครับเทรวมกับแป้งนะครับผงพูครับเบกกิ้งโซดาครับใส่รวมกันเลยนะครับคือผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปตีเนยกันเลยนะครับเรามาเริ่มตีเนยกันเลยนะครับนะครับเทลงนั้นเรามาตีกันเลยครับตีเนยให้แตกฟูเลยนะครับเอาละครับเนยแล้วก็ขึ้นฟูพอประมาณนะครับจากนั้นเราจะมาตีน้ำตาลต่อเลยนะครับตีให้น้ำตาลและเนยเข้ากันดีนะครับเนยและน้ำตาลก็เข้ากันดีแล้วนะครับจากนั้นเราจะมาตีไข่ทีละฟองนะครับแล้วก็จะตีส่วนผสมทั้ง3อย่างนะครับให้ขึ้นฟูแล้วก็ออกเป็นสีขาวนวลๆหน่อยนะครับหลังจากที่เราตีมาเป็นเวลา10นาทีนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเนยเรานะครับจะขึ้นฟูเลยนะครับออกขาวนวลนะครับจากนั้นเราจะมาผสมแป้งนะครับค่อยๆหยอดไปทีละหน่อยนะครับแล้วผมจะใช้พายยางนะครับค่อยๆตะล่อมไปทีละหน่อยนะครับเนื่องจากว่าถ้าใช้เครื่องแล้วเนี่ยมันแป้งมันฟุ้งนะครับเราจะใส่แป้งสลับกับนมนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันจนหมดนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่กลิ่นวานิลานะครับแล้วก็ตามด้วยผลไม้อบแห้งนะครับผลไม้รวมนะครับแล้วก็เราจะคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะครับเอาแป้งเราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปอบกันเลยนะครับวันนี้เราจะใช้ถุงบีบนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการหยอดนะครับหรือเพื่อนๆจะใช้ตักหยอดก็ได้นะครับทาเนยนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้แป้งติดเครื่องนะครับแอลมอนด์สไลด์นะครับหรือจะใช้เป็นเมล็ดธัญพืชอย่างอื่นก็ได้นะครับเพื่อตกแต่งหน้าให้สวยงามนะครับจากนั้นเราจะมาบีบใส่บล็อกเลยนะครับเราจะใช้เวลาอบประมาณ2นาทีนะครับหรือว่าจนกว่าแป้งจะสุกนะครับเรามาดูกันเลยนะครับนี่สวยงามมากนะครับก็เป็นหน้าแอลมอนด์นะครับเพื่อนๆอยากได้หน้าแบบไหนก็สามารถตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับนี่ครับสวยงามและน่าทานมากครับก็อบเสร็จแล้วนะครับโดนัทจิ๋วแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในนะครับนี่ครับนี่ครับผมนี่สวยงามมากนะครับเนื้อก็จะนิ่มๆนะครับหอมมากนะครับข้างในเป็นผลไม้รวมนะครับส่วนข้างหน้าก็จะเป็นหน้าแอลมอนด์นะครับสูตรนี้นะครับสามารถเอาไปทำขายได้นะครับเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพได้นะครับรสชาติอร่อยมากนะครับต้นทุนไม่สูงนะครับแต่ว่าขายได้กำไรดีนะครับมีแค่เครื่องทำโดนัทเครื่องเดียวก็สามารถทำขายได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับทำเองได้ง่ายๆทำกินได้ทั้งครอบครัวนะครับ
ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมจะมีคลิปดีๆมาฝากให้อีกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ